สวัสดีครับวันนี้วันที่28 กุมภาพันธ์ 2561นะฮะวันนี้มาเทสการทำงานกล้อง Canon AF35M นะครับให้คุณกนิตานะครับโอเคตัวนี้ใช้ถ่านธรรมดาเลยนะครับ AA 2ก้อนอย่างนี้นะฮะใส่ตามนี้นะครับโอเคก็อันนี้ใส่ไปให้เลยนะฮะส่วนเดี๋ยววิธีการใช้งานเดี๋ยวจะส่งคลิปลิงก์ YouTube ที่เคยทำเอาไว้ให้อีกอันนึงนะฮะอันนี้มันมีฟิลเตอร์นะครับเปิดออกได้หมุนถ้าปิดจริงๆปกติใช้งานก็ปิดไว้จะได้กันเลนนะฮะมันต้องเปิดกรณีที่เราเซตค่า ISO นะต้องเปิดจริงๆพอมันใช้งานง่ายครับมันแค่กดถ่ายเนี่ยตัวเนี้ยอยากจะเปิดแฟลชก็เปิดตรงนี้มันแฟลชมันก็จะเด้งออกมาแฟลชมันก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแสงนะตอนที่เราถ่ายสมมติเราเปิดแล้วแต่ถ้าเกิดมันสภาพแสงมันสว่างมากเงี้ยแฟลชมันก็จะไม่ติดนะแฟลชมันจะติดต่อเมื่อแบบเขาเรียกว่าแสงมันได้ที่ที่มันเขาวัดแสงได้ของเขาอะไรเงี้ยถ้าเวลาไม่ใช้แฟลชก็ปิดลงไปจริงๆไม่มีอะไรเลยครับก็แค่กดถ่ายเดี๋ยวส่วนวิธีใช้งานละเอียดเดี๋ยวส่งอีกคลิปนึงให้นะอันนี้เทสให้ดูว่ากล้องทำงานปกตินี่ฮะมันก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้เวลาเรากดถ่ายโอเคขอบคุณครับ